สวัสดีครับสวัสดีแฟนสิงห์บลูทุกท่านนะครับผมปาล์ม3บาท5บาทกลับมาประจำการเหมือนเดิมกับการอัปเดตข่าวสารของเชลซีนะครับแล้วก็ถ้ามีเรื่องราวอื่นๆที่น่าสนใจในรอบค่ำคืนที่ผ่านมาเนี่ยผมก็จะมาสรุปให้กับทุกท่านได้รับฟังกันในช่วงของ Blues Today นะครับแล้วก็เหมือนเดิมทุกวันครับ Blues Today นี่จะไม่เกิดขึ้นได้ถ้าไม่มีผู้สนับสนุนใจดีครับขอบคุณ Suzuki Power You Up แรงสุดขีดสปีดเร้าใจนะครับใครอยากได้รถยนต์ Suzuki XL7 ก็ลองไปส่องไปดูตัวจริงกันได้ที่โชว์รูมทั่วประเทศนะครับแล้วก็ขอบคุณเครื่องดื่มสิงห์เลมอนโซดากับสิงห์ยูสุเลมอนโซดาแล้วก็ตัวใหม่ล่าสุดครับแดงเลมอนโซดานะครับนี่ก็มีจำหน่ายแล้วที่ 7-Eleven นะครับก็ไปเริ่มกันที่นะครับผลการแข่งขันของฟุตบอลพรีเมียร์ลีกกันก่อนเมื่อวานมันเดย์ไนท์มี1คู่ลิเวอร์พูลครับทำได้เพียงแค่เสมอกับคริสตอลพาเลซไป1ประตูต่อ1นะครับตอนช่วงปรีซีซั่นนี่ลิเวอร์พูลชนะมา 2-0 นะครับแต่ว่าในเกมนี้นี่ลิเวอร์พูลจัดทัพค่อนข้างแปลกนะครับเพราะว่าพักผู้เล่นหลายคนเลยนะก็ทางฝั่งของแดดฟิลิปนะครับเจมส์มิลเนอร์ฮาวิเอลเลียตก็สตาร์ทเป็นตัวจริงนะครับขณะที่ทางฝั่งของทีมเยือนคริสตอลพาเลซก็จัดชุดเดิมครับจอร์แดนอายูวิลฟรีดซาฮามาเกฮีนะครับก็ปรากฏว่าไปมีใบแดงของทางด้านดาวิดนูนเยสด้วยนะครับก็เลยทำให้เกมของลิเวอร์พูลเนี่ยดูสะดุดไปเลยนะฮะก็จบที่1ประตูต่อ1นะครับส่วนข่าวของเชลซีที่น่าสนใจนะครับเมื่อวานนี้โอ้มีหลายเรื่องเลยครับเกมของเชลซีในชุดสำรองเมื่อวานลงเล่นครับเจอกับฟูลแลมก็เขาบอกว่าเบนชิวเวลเทวชาลูบาอีธานเอปาดูแล้วก็คานี่ชูเอเมก้าเนี่ยนักเตะที่เพิ่งย้ายมาใหม่จากแอสตันวิลล่าเนี่ยลงเล่นกับทีมชุดสำรองในเกมกับฟูลแลมเมื่อคืนนี้แล้วก็ปรากฏว่าแพ้คาบ้านไปนะครับในเกมนี้นะฮะ0-3จากการทำแฮตทริกของลุคแฮร์ริสครับโดยเชลซีเนี่ยจะพบกับอาร์เซนอลในวันเสาร์นี้นะครับถ้าจำกันได้ชุดสำรองทีมนี้นี่ปีที่แล้วนี่เกือบตกชั้นนะครับดีที่เรียกว่านัดสุดท้ายมาได้ชัยชนะก็เลยรอดนะครับขณะที่ Daily Mail ครับรายงานว่า FA เนี่ยได้ตั้งข้อหาโทมัสทูเคิลและอันโตนิโอคอนเต้จากการที่ทั้งสองกุนซือเนี่ยประพฤติตัวไม่เหมาะสมนะครับก็ปัญหาจากเกมนั้นแหละก็เลยทำให้ทั้งทูเคิลแล้วก็อันโตนิโอคอนเต้เนี่ยถูก FA ตั้งข้อหานะครับขณะที่ The Athletic บอกว่า FA เนี่ยแถลงอย่างเป็นทางการเมื่อวานนี้ว่าโทมัสทูเคิลแล้วก็คอนเต้เนี่ยทำผิดกฎของ FA ในข้อ E3 นะครับในช่วงจบเกมการแข่งขันคู่ระหว่างเชลซีกับสเปอร์นี่แหละโดยทั้งคู่เนี่ยมีเวลาถึงวันพฤหัสบดีที่18สิงหาคมนี้ในการโต้แย้งข้อกล่าวหานี้นะครับนอกจากนี้เนี่ยแมตต์ลอว์บอกว่าคอมเมนต์ของทูเคิลหลังจากจบเกมกับสเปอร์เนี่ยกำลังถูกสอบสวนจาก FA นะครับแล้วก็ The Athletic ครับบอกว่า FA เนี่ยเริ่มสอบสวนกรณีที่โทมัสทูเคิลให้สัมภาษณ์ตำหนิแอนโทนีเทเลอร์หลังจากจบเกมเมื่อวันอาทิตย์ที่ผ่านมาโดยทูเคิลเนี่ยเรียกร้องให้ผู้ตัดสินถูกลงโทษห้ามลงทำหน้าที่เช่นเดียวกับที่เขาโดนแบนห้ามคุมทีมนะครับซึ่งตอนนี้ทูเคิลจะโดนแบน1นัดจากใบแดงหลังจากจบเกมแต่อาจจะถูกลงโทษเพิ่มได้อีกคล้ายกรณีที่แฟรงค์ลัมพาร์ดครับถูกปรับไป 30,000 ปอนด์เพราะวิจารณ์ผู้ตัดสินเมื่อเดือนพฤษภาคมที่ผ่านมานะครับแหมโค้ชนี่โดนกันใหญ่ฮะแต่ผู้ตัดสินนี่ไม่โดนนะฮะขณะที่เดอะไทมส์ครับก็บอกว่าหัวหน้าผู้ตัดสินของพรีเมียร์ลีกเนี่ยจะไม่ตอบสนองความต้องการของโทมัสทูเคิลที่ก่อนหน้านี้ทูเคิลเรียกร้องครับให้แอนโทนีเทเลอร์เนี่ยกลับมาตัดสินเกมของเชลซีอีกนะครับก็แน่นอนครับเขาไม่อนุญาตอยู่แล้วเพราะว่าถ้าเกิดเขาเรียกว่าทำตามความต้องการของทูเคิลก็แสดงว่าเขายอมรับว่าเขาผิดสิครับแหมเป็นไปไม่ได้อยู่แล้วนะฮะขณะที่แมตต์ลอว์ครับก็บอกว่าเชลซีจะรอรายงานจากคณะกรรมการการประเมินผู้ตัดสินที่เพิ่งจัดตั้งขึ้นมาใหม่เนี่ยก่อนที่จะตัดสินใจว่าจะยื่นเรื่องร้องเรียนเกี่ยวกับการทำหน้าที่ของแอนโทนีเทเลอร์ในเกมกับสเปอร์หรือไม่นะครับนอกจากนี้เนี่ยแมตต์ลอว์ก็บอกว่าเชลซีเตรียมส่งเรื่องเป็นกรณีศึกษาให้กับคณะกรรมการการประเมินผู้ตัดสินซึ่งเป็นหน่วยงานอิสระที่จะทำรายงานการตัดสินทุกสัปดาห์เลยครับแต่ไม่ว่าจะอย่างไรก็ตามดูแล้วคงหยุดแอนโทนีเทเลอร์จากการลงเป่าในเกมที่เชลซีลงเตะไม่ได้แน่ๆนะครับไม่เป็นไรฮะถ้ายังเป่าอยู่ก็แฟนบอลจัดหนักให้แกสักนิดนึงนะครับนอกจากนี้ครับนิซาคินเซล่ายังพูดถึงกรณีของมาร์คุคุเรย่ากับคริสเตียโนโรเมโลครับเขาบอกว่าการดึงผมเนี่ยมันไม่ได้อยู่ในกฎนะครับมันน่าสนใจตรงนี้ครับ
พราะมันเป็นพฤติกรรมรุนแรงอย่างเห็นได้ชัดสำหรับผมนะครับอันนี้ในมุมมองของนิซ่าคินเซล่านะครับแต่ VAR เนี่ยกลับดูแล้วพิจารณาว่ามันไม่ใช่ครับแล้วก็ลูกที่คายฮาเวสโดนเสียบก็เหมือนกันครับ VAR ไม่เช็คเพราะมันถูกมองว่าเป็นการเล่นที่อยู่นอกจังหวะเกมรุกนะครับก็มีเหตุผลต่างๆนานามากมายนะครับผมว่าแฟนบอลก็ไปดูกันเอาเองว่าเกิดอะไรขึ้นนะฮะขณะที่ Sky Sport บอกว่าคริสเตียโนโรเมโรเนี่ยจะไม่ถูกพิจารณาลงโทษย้อนหลังจากกรณีกระชากผมมาร์คคุคุเรย่าในจังหวะต่อเนื่องที่ทำให้สเปอร์ตีเสมอเชลซีได้ในช่วงทดเวลาบาดเจ็บนะครับขณะที่เลอร์กิฟส์ครับสื่อในฝรั่งเศสครับบอกว่าเอ็นโกโลกองเต้เนี่ยจะเข้ารับการสแกน MRI นะครับในวันนี้ฮะหลังจากมีอาการบาดเจ็บต้องเปลี่ยนตัวออกในเกมล่าสุดนะฮะเดี๋ยวรอดูว่าการสแกนวันนี้ฮะอาการที่แฮมสตริงจะต้องพักขนาดไหนแต่การคาดการณ์ของผมนะฮะ1เดือนน่าจะมีนะครับนอกจากนี้ครับเลียมทรูนี่ครับจากเดอะแอตเลติกบอกว่าตัวเขาเองเนี่ยได้ดูไฮไลท์ย้อนดูไฮไลท์เกมเจอกับสเปอร์ครับโดยนอกจากกรณีอื้อฉาวเรื่องกระชากผมของคุคุเรย่าแล้วเนี่ยประตูตีเสมอของสเปอร์นั้นเนี่ยเชลซีตั้งรับได้แย่มากนะครับอันนี้ผมเห็นด้วยเลยเพราะนั่นคือเตะมุมจังหวะสุดท้ายของเกมแต่สเปอร์กลับมายืนว่างในกรอบเขตโทษ6หลาถึง3คนครับนี่มันทำให้ผลงานยอดเยี่ยมทั้งเกมไร้ค่าไปเลยโอ้นี่เห็นด้วยนะฮะผมนี่ชอบความเห็นของเลียมทูมี่ถ้าเราย้อนกลับไปดูจังหวะเสียประตูเนี่ยจะเห็นได้ชัดเลยครับว่าทางผู้เล่นเชลซีเนี่ยประกบมาร์กิ้งไม่ดีครับแล้วก็โอ้โหขึ้นเทคแบบสบายๆเลยสำหรับแฮร์รี่เคนนะครับขณะที่อดัมนิวสันครับก็บอกว่าโทมัสทูเคิลเนี่ยใช้ช่วงเวลาคูลิ่งเบรกในการติวเข้มลูกทีมเพิ่มในเกมเจอกับสเปอร์โดยมีการสั่งแท็กติกเพิ่มให้3ตัวรุกของทีมเคลื่อนที่รบกวนการเล่นกองหลังของสเปอร์นะครับแล้วก็สั่งให้ริชเจมส์เนี่ยจับตายซองฮึงมินนะครับซึ่งก็ถือว่าได้ผลนะครับเพราะว่าซองฮึงมินนี่เคลื่อนที่ไม่ได้เลยนะครับขณะที่ข่าวซื้อขายนักเตะเมื่อคืนนี้มีเหตุการณ์อะไรเกิดขึ้นบ้างมาผมสรุปให้ฟังนะครับเมื่อวานนี้ทอมร็อดดี้กับพอลจอยส์ครับบอกว่าคาดว่าเชลซีเนี่ยจะทดสอบจุดยืนของเอเวอร์ตันสำหรับดีลของแอนโทนีกอร์ดอนนะครับว่าไม่ได้มีไว้ขายจริงหรือไม่นะครับด้วยข้อเสนอที่อาจจะสูงแตะถึง50ล้านปอนด์นะครับขณะที่ฝั่งของเดอะไทมส์ก็รายงานว่าเชลซีเนี่ยใกล้ยื่นข้อเสนอขอซื้อแอนโทนีกอร์ดอนเป็นครั้งที่2ด้วยค่าตัวถึง50ล้านปอนด์นะครับซึ่งคาดว่าเอเวอร์ตันเนี่ยน่าจะรับข้อเสนอนี้นะครับเนื่องจากเป็นตัวเลขตรงตามที่ทีมต้องการนะครับก็ต้องบอกไว้ก่อนนะฮะว่าตอนนี้เอเวอร์ตันมีปัญหาทางเรื่องของการเงินนะครับก็มีโอกาสที่จะพิจารณาปล่อยตัวเหมือนกันถ้าข้อเสนอมาแบบโหดแบบนี้นะฮะฝั่งของนิซ่ากินเซล่าครับบอกว่าการที่เชลซีมีกองกลางตัวหลัก2คนที่มีอาการบาดเจ็บเรื้อรังเนี่ยทำให้เห็นเหตุผลว่าทำไมชื่อของเฟรงกี้เดยองถึงอยู่ในการพิจารณาครับแม้ว่าจะเข้าสู่ช่วงท้ายตลาดของซัมเมอร์แล้วนะครับก็เดี๋ยวดูครับกรณีของเฟรงกี้เดยองเนี่ยสุดท้ายแล้วพอเชลซีไม่มีโควาซิชไม่มีกองเต้เชลซีจะโดดกลับไปหาเฟรงกี้เดยองอีกหรือเปล่านะครับฝั่งของโรมาโน่ครับรายงานว่าทางบาร์ซ่าเนี่ยเรียกร้องค่าตัวของโอบามายองสูงถึง30ล้านยูโรครับเมื่อช่วงสุดสัปดาห์ที่ผ่านมาซึ่งเชลซีเนี่ยต้องการจ่ายค่าตัวถูกกว่านั้นมากๆนะฮะขณะที่โทมัสทูเคิลมองว่านักเตะเนี่ยเป็นเป้าหมายหลักของทีมแล้วก็การเจรจาก็ยังดำเนินต่อไปนะครับโอ้โห30ล้านยูโรครับตอนได้ก็ได้ไปฟรีนะฮะมึงก็ตั้งซะโหดเลยนะครับอายุ33แล้วฮะค่าตัวเกิน15ล้านก็โหดไปแล้วนะครับขณะที่ทางฝั่งของทอมร็อดดี้กับพอลจอยส์ก็บอกว่าเชลซีเนี่ยจะเพิ่มความพยายามในการเซ็นสัญญากับเวสลีย์โฟฟาน่าในสัปดาห์นี้หลังจากที่เลสเตอร์ปฏิเสธข้อเสนอไปแล้ว2ครั้งนะครับแล้วก็ฝั่งของ Sky Sport ครับบอกว่าเวสลีย์โฟฟาน่าเนี่ยเริ่มหงุดหงิดกับเลสเตอร์นะครับแล้วก็รู้สึกว่าสโมสรกำลังตั้งค่าตัวของตัวเขาเองเนี่ยเพื่อกีดกันจากความฝันในการย้ายไปร่วมทีมเชลซีนะครับโดยโฟฟาน่าเนี่ยตอนนี้ไม่มีความสุขกับเลสเตอร์และต้องการให้เขารู้สึกว่าเหมือนทางเลสเตอร์ต้องการให้ค่าตัวของเขาเนี่ยมากกว่าแฮร์รี่แม็กไกวร์ที่80ล้านปอนด์นะครับก็อาจจะเลสเตอร์ตั้งค่าตัวไว้เยอะนะครับเพราะว่าสัญญาของโฟฟาน่าก็ยังมีอยู่ก็คงอยากให้ค่าตัวเนี่ยทะลุเกินแฮร์รี่แม็กไกวร์นะครับขณะที่จาคอบสเตนเบิร์กครับจากการ์เดียนครับบอกว่าเวสต์แฮมกำลังพิจารณาคว้าตัวเอมเมอร์สันพาเมรี่จากเชลซีนะครับแล้วก็แสดงทีท่าชัดเจนว่าพวกเขาเนี่ยไม่ต้องการจะปล่อยนักเตะแบบยืมตัวนะฮะเชลซีอยากปล่อยขาดนะครับเพราะเจ้าของใหม่ต้องการรายได้จากการขายนักเตะด้วยซึ่งฝั่งของ Sky Sport ครับบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยกำลังพิจารณาจะคุยกับเชลซีในการดึงตัวเอมเมอร์สันพาเมรี่แล้วก็จะดึงแบบถาวร นะครับโดยทีมเนี่ย
จะพยายามปิดดีลให้ได้ที่ประมาณ13ล้านปอนด์นะครับซึ่งดิซ่าคินเซล่าก็รายงานคล้ายกันครับเขาบอกว่าเวสต์แฮมเนี่ยยื่นข้อเสนอ13ล้านปอนด์ในการซื้อเอมสันพาเมรี่จากเชลซีนะครับซึ่งผมมองว่ามีโอกาสไปแน่ครับสำหรับเอมสันนะครับนอกจากสกายนิซาคินเซล่าจะขอบซินเบิร์กแล้วเนี่ยดิแอตเลติกก็บอกครับเวสต์แฮมเนี่ยยื่นข้อเสนอ13ล้านปอนด์ให้กับเชลซีพิจารณาในดีลของเอมสันแล้วนะครับโดยหากดีลนี้เสร็จสิ้นเนี่ยเขาจะเป็นนักเตะรายที่6ที่เวสต์แฮมดึงตัวเข้าไปเสริมทัพในช่วงซัมเมอร์นี้นะครับขณะที่ทางฝั่งดีลของเซซาเร่คาซาเดครับกองกลางดาวรุ่งของอินเตอร์มิลานเนี่ยมีรายงานจากดิมาซิโอบอกว่าใกล้ซบเชลซีแล้วครับโดยเชลซียื่นข้อเสนอ12ล้านยูโรพร้อมแอดออนครับขณะที่อินเตอร์เนี่ยต้องการ15ล้านยูโรพร้อมแอดออนอีก5แต่ทั้ง2ทีมเชื่อว่าน่าจะตกลงกันได้ไม่เกินวันพฤหัสบดีนี้นะครับซึ่งฝั่งของโรมาโน่เนี่ยรายงานในช่วงประมาณ 8:00 นที่ผ่านมาครับว่าเซซาเร่คาซาเดเนี่ยตกลงเงื่อนไขส่วนตัวกับเชลซีได้แล้วนะครับแล้วก็จะเซ็นสัญญากัน6ปีก่อนที่ข้อเสนอของเชลซีครั้งที่3เนี่ยจะบรรลุข้อตกลงในเรื่องของการย้ายทีมได้นะครับก็ดูแล้วเดี๋ยวจับตาดูครับไม่ว่าจะเป็นเซซาเร่คาซาเดที่กำลังจะย้ายเข้ามาเอมเมอร์สันพาเมรี่จะไปเวสต์แฮมอาร์ซันโอดอยอาจจะไปนิวคาสเซิลนะครับพูลิซิชมีข่าวกับนิวคาสเซิลแต่ผมคิดว่าน่าจะไม่ย้ายแล้วก็รอดูดีลของเวสลีย์โฟฟาน่าหรือโอบามายองกันต่อว่าสัปดาห์นี้จะเกิดอะไรขึ้นนะครับนี่เป็นข่าวทั้งหมดครับในช่วงของ Blue Today ผมรวมมาให้แล้วเพื่อนๆดูแล้วมีความเห็นอย่างไรคอมเมนต์เข้ามาใต้คลิปนี้นะครับแล้วก็ฝากกด Subscribe ให้ด้วยนะครับเพื่อเป็นกำลังใจให้กับผมแล้วก็ทีมงานวันนี้ลาไปก่อนครับเจอกันใหม่ในวันพรุ่งนี้แล้วก็คืนนี้เหมือนเดิมสิงห์ Blue Cafe รับรองสนุกสนานแน่นอนวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ